ก็คือจริงๆแล้วคือช่วงจังหวะนี้แหละครับที่มีข่าวบอกว่าผมไม่ได้เข้าบ้านอย่างเงี้ยครับคือมันเป็นช่วงที่จริงๆแล้วเหมือนกับว่ามันคุยแล้วมันตรงนี้แหละที่ผมไม่ได้ครับมันกลายเป็นว่ามันทะเลาะกันตลอดเวลาแล้วก็ผมรู้สึกมันต้องหาที่นึงครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้แหละที่ผมออกไปแล้วก็ออกไปเซอร์เวย์เส้นทางอะไรแล้วก็ไปทางคุณปีเตอร์โจแฮนเซนเนี่ยครับเราแบบว่าบิ้วโครงการนี้มาสักพักหนึ่งสองคนเนี่ยก็คือสองคนเนี่ยครับคนจะมีอะไรที่มันมากกว่านี้ในการที่จะมีพี่แบบว่าฝรั่งกันสองคนเนี่ยน่าจะแบบเอนเตอร์เทนไม่พออย่างเงี้ยครับอีกคนจะมีอะไรที่มันมากกว่านี้ในการที่จะมีพี่กรมาช่วยอธิบายนู่นนี่กันก็เลยคุยมาแล้วแบบว่าให้เขาถ้ามันมีผู้หญิงที่ขี่ด้วยเนี่ยจริงดีแต่ว่าใครจะขี่ไม่เป็นไรเราจ้างพี่กรมาแล้วแบบว่าให้เขานั่งรถตู้ต่างไปก็ได้เป็นร้านแต่งแต่มันก็ไม่จริงแต่มามีคนหนึ่งที่ไปเจอน้องเอ็นเตอร์ในงานของเอทีเอทีจะเป็นร้านแต่งร้านมอเตอร์ไซค์ครับที่โมดิฟายรถจริงๆครับแล้วก็มีคนแนะนำรู้จักบอกว่าคนที่น้องคนนี้เขาแบบว่าในสังคมเป็นน้องที่รู้จักตัวจริงนะไบค์แค่ตัวจริงจริงๆอยู่นะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าคนในสังคมไบค์ก็รู้จักทุกคนอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นผมไม่รู้จักนะเพราะผมไม่อยากเอาคนที่แบบเดี๋ยวก็น่าสนใจนี่ก็เป็นอาจจะเป็นช้อยส์ที่ดีอย่างเงี้ยมันจะได้ตามที่เจ็บหวังเพราะผมไม่อยากเอาแล้วก็เลยแบบว่าเป็นดาราเราไปขี่บ้างขนบ้างอย่างเงี้ยครับถ้าขี่กันจริงเนี่ยมันจะได้ตามคนเจ็บหวังได้ไหมครับแล้วก็เลยแบบว่าเข้าไปแบบว่าน้องแอนที่แบบว่าพอคนเขาเริ่มรู้ว่าแบบว่าเขาคุยกันเสร็จนิดนึงอย่างครับจะมีในช่วงนี้เนี่ยครับที่น้องแอนนี่แต่งชิลลี่ที่แบบว่าพอคนเขาเริ่มรู้ว่าแบบว่ามีโครงการนี้ขึ้นมามันคือจะมีการตีความผิดนึกว่าเป็นเพราะแล้วแอนนี่แต่งชิลลี่ผมออกมาแต่ความว่าต้องเป็นที่อย่างนี้แน่เลยคุยไม่ค่อยได้มันคือน้องแอนนี่เป็นผู้ปกครองบริษัทนะครับแล้วก็ตีความว่าต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยซึ่งมันก็ความคือน้องแอนนี่เป็นผู้ส่วนของแล้วเนี่ยบริษัทนะครับเป็นผู้ส่วนของอาจจะแบบสงสารน้องมากว่าโดนมาเยอะเป็นเพื่อนร่วมงานครับเป็นเพื่อนร่วมงานครับณตอนนี้คือบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานแต่ถ้าเกิดอนาคตมันอาจมีความสัมพันธ์อาจจะพัฒนามากกว่านี้คือคนก็จะมองว่าครับเข้าใจก็ไม่แบบว่าอ้างไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับคือเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันเราเป็นหุ้นส่วนรายการกันนะครับจริงๆแล้วการที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นโครงการไหนก็แล้วแต่นะครับเพราะถ้ามันสมมุติว่าเปิดบริษัทอยู่ด้วยกันเนี่ยครับจะไปแบบว่ากุ๊กกิ๊กกับเพื่อนร่วมงานจริงแล้วมันเป็นอะไรที่ไม่โปรนะครับเป็นอะไรที่ไม่โปรแล้วมันจะเอฟเฟกต์งานแน่นอนเนี่ยครับซึ่งจริงๆแล้วคือผมเวลาทำงานเนี่ยจริงๆผมก็พยายามจะโปรตลอดเวลานะก็ทุ่มเทแบบว่าสุดตัวอยู่แล้วในทุกโครงการที่ทำมาเนี่ยครับหมดสิที่จะเป็นไปมากกว่านี้แล้วใช่ไหมคือตอนนี้ผมมาด้วยเหตุการณ์เนี่ยมันก็คงตัดจิตไปตั้งนานแล้วครับเพราะว่ามาอย่างนี้ผมเนี่ยจะมาอะไรเงี้ยตอนนี้มันทำให้ยิ่งห่างเข้าไปใหญ่ครับจากให้น้องแอนนี่อะไรคุณแอนนี่ครับแอนนี่มีอะไรอยากจะชี้แจงอะไรไหมคะเพราะว่าไม่เคยพูดเลยจริงๆแอนพูดไปหมดแล้วนะคะเรื่องของแอนกับพี่ปีเตอร์คือเราเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นนะคะมันไม่มีอะไรจะพูดมันไม่มีประเด็นเลยที่แบบเรื่องตรงนี้พี่เอ๊กับกระแสที่คนเขามองว่าเราเป็นมือที่สามแอนว่ามันเป็นเรื่องจังหวะมากกว่าแอนขอโทษเมื่อกี้แอนก็บอกไปแล้วนะคะขอโทษสังคมที่การกระทำของแอนบางอย่างที่อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดแต่ว่าในส่วนตัวของแอนเนี่ยแอนไม่มีอะไรจริงๆแอนเป็นคือเข้ามาตรงนี้เพราะว่าคือรายการมันเป็นคอนเซปที่แบบแข็งแรงมากคอนเซปที่แบบเป็นเหมือนความฝันของเราชีวิตของแอนส่วนมากจะเป็นเรื่องมอไซค์อะค่ะซึ่งแอนขี่จริงเดินทางจริงแอนรักตรงนี้จริงๆแอนเข้ามาตรงนี้เพื่อที่จะเข้ามาทำงานทำไมก่อนหน้านี้เราไม่ออกมาเคลียร์เลยเพราะว่าปล่อยระยะเวลาเป็นยาวนานจนคุณหมอแอนพูดเรื่อยๆนะคะจริงๆอะคือไม่ใช่พูดเรื่อยๆแอนพูดแต่ว่าไม่ได้ออกมาพูดตลอดตอบโต้ทุกคำถามเพราะแอนรู้สึกว่ามันไม่มีประเด็นแล้วมันไม่มีความจริงเราจะออกมาพูดต่อยอดเพื่อให้คนพูดต่อด่าเราอะไรเงี้ยทำไมใช่แต่พอเราไม่เคลียร์ปุ๊บคนก็จะตีความหมายไปเลยว่าเอ้ยเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่แอนเคลียร์นะคะมีออกรายการนะคะมีออกมาคือพูดหลายรอบอาจจะต้องอธิบายครับจริงๆแล้วเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงเมื่อกี้จริงๆแล้วตอนที่มันเกิดเรื่องวุ่นวายเนี่ยคือมันกดดันมากนะครับมันเศร้าครับมันเศร้ามากนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะจัดการอะไรไงเพราะช่วงที่มันควรจะอธิบายเนี่ยมันเลยไปแล้วผมขอให้ซีรีส์อีกทีนะครับว่าผมรู้ตัวนะครับตอนนี้ทุกวันนี้รู้ตัวว่าผมเนี่ยมีการกระทำแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยตีความบางอย่างที่มันไม่ตรงทุกอย่างครับแล้วก็ทําให้คนเนี่ยด้วยการกระทําที่อยู่นิ่งเนี่ยครับทําให้คนเนี่ยเข้าใจผิดหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ด้วยการที่จะเป็นคนของสังคมเนี่ยครับผมก็รู้สึกผิดมากนะครับแล้วก็ขอโทษเป็นทางการอีกทีครับความสุขเรื่องอยากตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็คือตอนนี้เนี่ยครับอย่างที่ว่าก็ผมได้เข้าไปคุยมาครับคือก่อนหน้านี้อย่างที่ว่าพอคุยกันทีปุ๊บมันกลายเป็นทะเลาะแล้วมันไม่เดินหน้าสักทีคุยกันทีก็ทะเลาะแล้วก็ไม่ไปไหนสักทีมันยิ่งกลายเป็นแบบว่ายิ่งแบบว่ามองกันไม่ค่อยได้แ
แล้วก็ตอนนี้ล่าสุดนี้ผมก็เลยมีโอกาสที่จะได้เข้าไปคุยนะครับแล้วก็บอกว่าคือถ้ามันอยู่กันไม่ได้ถ้ามันอยู่ไม่ได้คือไม่ต้องคอยทะเลาะต่อหน้าลูกดีกว่าถ้างั้นเนี่ยคือถ้ามันอยู่กันไม่ได้แล้วมันต้องทะเลาะกันตลอดเวลานี่คือเราไม่อยู่ด้วยกันดีกว่าผมก็เลยบอกว่าถ้าเราคุยไม่ได้เนี่ยผมว่าหย่ากันอาจจะดีกว่านะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคือยังไงก็คือผมก็จะดูแลอยู่แล้วครับลูกยังไงไม่มีวันทิ้งอยู่แล้วครับนะครับก็คือเดี๋ยวผมซื้อบ้านให้ใหม่เลยนะครับค่าเลี้ยงดูแลผมจัดเต็มอยู่ตลอดเวลาการศึกษานี่ไม่ต้องห่วงครับผมก็ต้องจ่ายเต็มมาแล้วครับขออย่างเดียวว่าคือก็นั่นนะครับก็เราต้องแบ่งกันแบบช่วยกันเลี้ยงลูกนะครับผมก็ต้องเจอลูกเนี่ยแสดงว่าเป็นคนเอ่ยปากขอหย่าเองฮะเป็นแสดงว่าเป็นคนเอ่ยปากขอหย่าเองผมเป็นคนพูดเองใช่ครับนั่นเองครับก็คือผมบอกว่ายังไม่ได้ตกลงมันครับคือยอมรับว่าตอนนี้ผมยุ่งมากกับการที่จะต้องแบบสร้างโครงการไรเวนีขึ้นมาด้วยครับแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ผมบอกว่าเพื่อความสบายใจอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมร่างเป็นสัญญาให้เลยอย่างเงี้ยว่าผมจะรับผิดชอบเงี้ยผมเซ็นแบบว่าคือเพื่อความสบายใจว่าผมรับผิดชอบแน่ๆใช่มั้ยครับผมตอนนี้ผมก็เลยคุยกับทางทนายให้เขาร่างข้อตกลงครับถ้าเขาพอใจเมื่อไหร่ผมก็คงจะจัดการเดินต่อกันได้ครับก็คือยังไงทีนี้บ้านที่พออยู่ตอนนี้คือเป็นบ้านที่ผมซื้อตั้งแต่ก่อนแต่งครับแล้วก็ตอนนี้ก็ผมก็บอกว่าเอานี้ละกันคือผมซื้อตอนนั้นผมก็ซื้อเป็นบ้านใหญ่อะแหละก็เป็นบ้านแบบ5ชั้นอะไรเงี้ยเอางี้ดีกว่าก็บ้านที่ผมมีเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวลองดูก็ขายบ้านนี้ก็ได้แล้วก็ซื้อ2หลังเล็กๆเงี้ยให้มีที่อยู่กันทั้งคู่อย่างเงี้ยครับอะไรประมาณนี้หรือว่านั่นนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังดูเรื่องดีเทลอยู่ซึ่งนั่นนะครับน่าจะเร็วๆนี้แหละครับก็มันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ที่อยู่บ้านหลังใหญ่ครับเอาบ้านดีๆหลังเล็กๆสัก2หลังก็ได้ครับสามารถซื้อให้ลูกครับก็มาจบแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายครับมันไม่มีใครที่อยากให้มันเป็นหรอกครับแต่ว่าในเมื่อมันเป็นเนี่ยครับคือถ้ามันไม่มีลูกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มันง่ายกว่ากันเยอะเลยครับพอมีแบบว่าเด็กๆมาพบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดแล้วคิดอีกแล้วก็ลำบากใจกับทุกอย่างที่ทํานะครับเพราะมันไม่มีอะไรที่มันทําแล้วมันดีแต่ว่าต้องหาอะไรที่มันลงตัวที่สุดนะครับณเวลานี้แหละครับยังมีความรู้สึกดีๆที่เหลือกันอยู่ไหมคะเพราะเรื่องที่ผ่านมาก็ทำให้หลายๆอย่างกระทบครับคือผมว่าในเมื่อแบบว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเลือกคู่ชีวิตแล้วเนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องที่มันมีความรู้สึกดีๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยก็คงยากที่จะลืมครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องที่พิเศษนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือยอมรับมันคือแต่งกันเร็วอาจจะยังไม่รู้จักกันดีพออะไรหรือเปล่าครับมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้มันทำให้ยากขึ้นนะครับแล้วก็ในที่สุดมันก็เนี่ยครับมันก็เป็นเหมือนที่หลายๆคู่เขาก็เป็นนะครับแล้วก็คงตัดสินใจในเรื่องที่เบสอยู่บนสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกครับคิดว่าคือเหตุผลที่ทำให้เราไม่อยู่กันอะไรนะครับเหตุผลที่เลิกกันเหรอครับคือมันอยู่กันไม่ได้ครับหมายถึงว่าอยู่กันแล้วมันคุยแล้วมันทะเลาะกันตลอดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันเป็นเรื่องที่มันมากขึ้นด้วยนะจากที่มันเริ่มจากประมาณนึงแล้วคุยกันยากปุ๊บเนี่ยพอมันมีเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาเป็นประเด็นโซเชียลเนี่ยครับการที่บิ้วกันไปเรื่อยๆนะครับบิ้วกันไปเรื่อยๆแล้วก็แบบว่าตีความเป็นอย่างนี้ยุ่งงี้บ้างอย่างเงี้ยครับแล้วก็บิ้วแล้วก็บางคนก็สนุกที่จะคุยอย่างเงี้ยครับมันบางทีมันทําให้ยากขึ้นนะครับแล้วทำให้แบบว่าเหมือนกับว่ายิ่งแบ่งแยกให้เป็น2ฝ่ายทีแรกก็แค่แบบเหมือนกับว่ามันก็แค่ทะเลาะกันตอนหลังนี่เหมือนกับแบ่งฝ่ายกันแล้วเนี่ยครับซึ่งมันยิ่งคุยกันยากอ่ะครับแต่ว่าสิ่งที่ออกมามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงนั้นตรงเรื่องสิ่งไหนบ้างมันก็คือจริงๆแล้วคือมันเป็นเรื่องที่ถ้าทุกคนลองคิดดูดีๆครับย้อนเวลากลับไปนะครับผมเปิดเผยทุกคนที่ผมเป็นแฟนด้วยนะครับและผมก็ไม่มีเรื่องเจ้าชู้นะครับอาจจะมีพูดถึงว่าผมมีแฟนเนี่ยคบกันกี่ปีแล้วก็เลิกแล้วก็เปิดเผยกับคนใหม่อะไรเงี้ยอันนี้เรื่องหนึ่งนะครับผมไม่มีแบบว่ามีแฟนคนหนึ่งแล้วก็ไปเจ้าชู้อย่างเงี้ยไม่เคยมีนะครับอันนี้สเตทเมนต์เคลียร์ก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยผมว่าในเรื่องของที่ผมไม่ออกไปพูดอะไรเลยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มันจะเป็นเรื่องที่แบบทุกคนหลายคนตีความว่าต้องเป็นเรื่องผู้หญิงแน่ๆเพราะว่าปกติใช่ครับก็คือก็มันก็เป็นข่าวกันไปแล้วอะไรก็ว่ากันไปทีนี้เนี่ยลองดูครับว่าจริงๆแล้วคือผมอธิบายในรายการเมื่อกี้นะครับว่าการที่ผมออกจากบ้านเนี่ยครับมันมีหลายผลที่แบบว่าทําให้แบบคุยไม่รู้เรื่องปุ๊บเนี่ยไอ้เรื่องที่เป็นข่าวผู้หญิงนะครับเป็นเรื่องที่ตามมาทีหลังผมออกจากบ้านนี่คือไม่ใช่เรื่องผู้หญิงครับทีนี้เนี่ยตีความกันไปว่าตรงนู้นนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยมีเรื่องข่าวผู้หญิงมาตามนะครับโอเคเนาะขอบคุณครับพี่ตาคะถึงณวันนี้ก็ยังยืนยันว่าสาเหตุที่แต่งงานกับพี่พลอยเพราะความรักไม่ใช่เพราะความรับผิดชอบ
ไม่ครับไม่ความรักนะครับเพราะว่าเราคุยกันไว้ล่วงหน้าแล้วครับว่าอยากให้เป็นอย่างนี้นี่พี่เต้อยากจะบอกอะไรกับสังคมไหมครับว่าสิ่งที่ผ่านมาว่าเราที่ไม่ทำอะไรยังไงโดนตีอยู่ก็โอเคก็สุดท้ายเนาะครับก็จริงๆแล้วคือในการที่ผมเนี่ยหายไปเนี่ยครับมันจริงๆแล้วมันเป็นเหตุผลเนี่ยที่ผมไม่ออกไปพูดอะไรจริงๆแล้วมันเป็นเหตุผลที่มันตีความอะไรกันไปเรื่อยเนี่ยครับซึ่งจริงๆแล้วคือมันมีช่วงจังหวะที่ผมควรจะออกมาพูดแหละแต่ว่าโดยส่วนตัวผมก็จะคิดว่าอะไรที่มันเป็นเรื่อง private เนี่ยผมไม่ใช่คนที่จะออกมาประกาศพูดอะไรตรงนั้นหรือว่าอะไรอยู่แล้วทีนี้เนี่ยในจังหวะที่ผมควรจะออกมาพูดเนี่ยครับพอมันเลยตรงนั้นไปแล้วเนี่ยผมพูดอะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แบบมันผมพูดอะไรก็ผิดไปหมดนะครับไม่มีใครฟังแล้วซึ่งผมเสียดายช่วงนั้นมากจริงๆแล้วผมย้อนกลับเวลากลับไปได้เนี่ยผมจะออกมาเริ่มพูดตั้งแต่ตอนนู้นอธิบายว่าจริงๆแล้วคืออะไรแล้วก็ทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้แบบว่าโตถึงขนาดทุกวันนี้ครับซึ่งถ้าผมย้อนกลับไปได้เนี่ยครับผมจะทำทุกวันนี้เนี่ยครับมันเลยช่วงนั้นไปแล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้นะครับมันเหมือนว่าผมเจอซึนามิเข้ามาพบเนี่ยยังไงคุณว่ายน้ำต้านซึนามิได้ยังไงก็จมน้ำตายครับผมก็เลยอยู่นิ่งๆไปก่อนทีนี้เนี่ยครับเรื่องที่ผมเป็นประเด็นนะครับเป็นเหตุผลที่การกระทำของผมเนี่ยเป็นเหตุผลที่หลายๆคนเนี่ยครับได้ดึงดูดเข้าไปอยู่ในข่าวแล้วก็อินกับข่าวแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยครับเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยครับผมขออีกทีผมขอโทษเป็นทางการนะครับที่แฟนเพลงของผมแฟนละครของผมเนี่ยครับได้ถูกดึงดูดเข้าไปอยู่ในอะไรที่มันแบบว่ามันเป็นเรื่องแบบภูเขาไฟระเบิดอย่างเงี้ยครับถ้าผมย้อนกลับไปได้เนี่ยผมจะแก้ตรงนี้จุดนี้ครับคือตอนนี้จะกลับมาทำงานเหมือนเดิมจริงๆแล้วก็คือใช่ครับตอนนี้เนี่ยผมมาคอนเซนเทรตที่รายการ Ride With Me นะครับขี่ทางฝันเนี่ยครับที่จริงๆแล้วก็บิ้วมาตลอดนะครับแล้วก็หวังว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่จะได้อะไรดีๆเยอะๆขึ้นมาครับแล้วก็เนี่ยครับเรื่องนี้ก็จะได้ดูแล้วครับพี่น้องขออีกเรื่องลูกค่ะที่บอกว่าเราบอกว่าน้องกูมาไม่ใช่ลูกของพี่คืออย่างนี้ครับผมว่าในเรื่องของข่าวที่เรื่องน้องภูมาเนี่ยครับอาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็คงตีความไปเองด้วยครับเพราะเป็นช่วงที่ผมไม่ค่อยได้เข้าบ้านแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทุกคนก็ต้องอย่างนี้แน่ๆต้องอย่างนี้แน่ๆต้องอย่างนี้แน่ๆผมยืนยันครับยังไงแพนต้ากับภูมาก็รู้ผมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องผู้หญิงนะครับผมไม่ได้ออกจากบ้านอะไรเพราะเรื่องผู้หญิงอยู่แล้วครับไอ้ที่ผมหายไปเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของรายการนะครับที่ผมจะต้องขี่เซอร์เวย์ทำกันบ้านเยอะเพื่อจะสร้างรายการที่มันดีๆได้นะครับและในที่สุดเนี่ยครับทุกอย่างที่ทำเนี่ยครับเรื่องรายการเนี่ยมันก็คือเพื่อแพนเตอร์กับภูมาผมก็รอวันที่ผมจะออกมาเคลียร์อะไรได้แล้วก็จะได้เดินหน้าต่อได้สักทีครับคือจริงๆแล้วคือตอนนี้ก็อย่างที่ผมคุยกับพลอยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยครับเหมือนกับว่าเข้าใจว่าผมกับพลอยคุยกันแล้วแล้วก็สิ่งที่เราพยายามจะทำก็คือเดินหน้าเพื่อลูกนะครับ